สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากับดิฉันม่อนณัฐกาลนะคะก็มีเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่ FM 97เมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้มีการพูดคุยเรื่องราวของการลงทุนผ่านช่องทาง Facebook Live นะคะก็มีหลายๆท่านฝากคำถามเรื่องหุ้นทุกเรื่องหลายเรื่องนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถฟังข้อมูลรายการย้อนหลังได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามีหุ้นบางตัวที่กำลังได้รับความนิยมแต่มันย่อลงมาอะไรประมาณนั้นนะฮะค่ะก็เป็นรายละเอียดที่เราตอบคำถามไปกับคุณอ๋องเอกภวินสุนทราภิชาติไปแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการนะคะในเรื่องราวของความรู้การลงทุนโครงการยกระดับนักลงทุนเสาร์อาทิตย์นี้นะคะในช่วงของอนุบาลหุ้นนะฮะวันเสาร์นี้เราก็จะซ้ำหลังจากเราเตรียมอนุบาล นะฮะเตรียมอนุบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของข้อมูลกับเทคนิคนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเรียกอะไรและในวันเสาร์นี้หลังจากที่เรียกอะไรเป็นอะไรแล้วก็มาดูว่าอะไรมันมายังไงแล้วต้องทำยังไงนี่นะฮะอนุบาลนี้ก็ไม่ได้คี้ๆนะคุณผู้ฟังเป็นอนุบาลที่สามารถเอาไปทำมาหากินกันได้เลยเพราะว่าท่านที่มาเรียนอนุบาลแต่ละท่านนี้ก็เทรดหุ้นเลิศประเสริฐสีหุ้นแบบโอ้โหไปไกลเลยนะคุณผู้ฟังหุ้นแต่ละตัวของเด็กอนุบาลดิฉันนี้น่ากลัวมากนะวันเสาร์นี้ก็เป็นการเรียนรู้การลงทุนกับทางด้านพี่ใหม่ฟ้านะฮะซึ่งเป็นนักกลยุทธ์นักเทคนิคที่อยู่ในวงการนี้มานานที่เราได้มีโอกาสมาหาความรู้กับพี่ใหม่ฟ้าซึ่งหลายท่านที่ได้มีประสบการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะคงจำกันได้นะฮะก็จะมานำเสนอถ่ายทอดในเรื่องราวความรู้การลงทุนทางด้านเทคนิคอย่างเข้าใจง่ายนะคะคุณผู้ฟังในวันเสาร์นี้ซึ่งคุณผู้ฟังที่เข้าร่วมกิจกรรมกันแล้วนะคะเราได้ยิงนะฮะเลขที่นั่ง SMS ให้กับท่านไปแล้วนะฮะก็เช็คดูนะว่าได้รับหรือยังนะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับ SMS ท่านก็สามารถเช็คตอบกลับได้นะคะที่เบอร์0864902823นะคะก็ทำให้ดิฉันเชื่อนะฮะว่าความรู้การลงทุนเองนะฮะถ้าเราใส่ใจแล้วเราตั้งใจนะฮะแต่ว่ามันต้องอาศัยชั่วโมงบินเยอะนะหลายท่านก็เทรดในวงการ 4-5 ปีแล้วแต่ว่าชั่วโมงบินในเรื่องราวความรู้ทางด้านเทคนิคอาจจะน้อยไปก็เติมเต็มให้กันเนาะจะได้ครบอาวุธเครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนนะฮะคุณผู้ฟังแต่ความรู้ต่างๆนะฮะก็ไม่สามารถทำได้วันเดียวแล้วรู้เลิศประเสริฐสีได้นะฮะแต่รู้ด้วยใจเห็นด้วยตาของท่านที่เข้ามาทำเขาเรียกว่าอบรมมนาเวิร์กช็อปเลยที่เขาฮิตคำว่าเวิร์กช็อปกันนะก็คือก็มาเรียนรู้การลงทุนแบบการบ้านมีการบ้านทำนะฮะช่วงอบรมสัมมนานั่นแหละในวันเสาร์นี้ก็เจอกันนะฮะก็ต้องบอกได้ว่าในรอบปีนี้ใครพลาดในรอบนี้จะเสียดายมากนะเพราะรอบอนุบาลที่เราจะทำในแต่ละรอบนี้มันต้องใช้พลังกายพลังใจพลังปัญญาเยอะนะฮะคุณผู้ฟังในการที่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะแล้วก็ในวันเสาร์นี้ก็แปลว่าซ้ำแล้วก็จะย้ำนะฮะท่านที่ได้เรียนเตรียมอนุบาลแล้วในวันเสาร์นี้แหละสุดยอดเลยนะคุณผู้ฟังท่านจะสามารถที่จะมีความเข้าใจได้และตบท้ายด้วยวันอาทิตย์ซึ่งก็จะเป็นช่วงของคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นั่นเองนะคะก็จะนำความรู้การลงทุนช่วงหัวกระตูดนะฮะรู้จักแล้วนะฮะคุณผู้ฟังในวันเสาร์ RSI MACD พงกพงเงิบยังไงแล้วไปเจอหัวกระตูดมันจะไปกันเร็วเลยนะฮะก็ต้องถือได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยนักลงทุนเพื่อนๆนักลงทุนในรายการพิเศษ Slide and Light ได้มีความรู้กันเยอะๆนั่นเองนะฮะใครว่ารายการของเรานะเป็นรายการที่เขาเรียกว่าเบบี้ก็ยอมนะคุณฟังเป็นเบบี้ดีกว่านะฮะความรู้นะแล้วก็เติมเต็มก็จะทำให้เราเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นคงนั่นเองนะคะค่ะอย่าลืมนะฮะส่งเลขที่นั่งไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมในเสาร์อาทิตย์นี้นะคะในส่วนของวันเสาร์เราแจ้งเลขที่นั่งแล้วล่ะส่วนวันอาทิตย์รอพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับท่านจอมยุทธใหม่ฟ้านะซึ่งต้องถือได้ว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะนะเพราะเราเคยเรียนกับทางด้านคุณใหม่ฟ้าแล้วต้องบอกว่าสุดยอดนะคุณผู้ฟังที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังที่เขาเรียกว่าลงทุนมา 3-4 ปีแล้วนะฮะแล้วก็มาโพเชในวันนั้นเลยนะว่าอ๋ออย่างนั้นเองอย่างนี้เองเวลาฟังคนอื่นเขาพูดจาเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะฮะดิฉันก็ไม่อยากให้นักทุนดิฉันพลาดกับทางด้านคุณใหม่ฟ้าซึ่งก็ต้องบอกได้ว่ารอแกมา2ปีละ
ถึงได้เอามาฝากข้อมูลความรู้ให้กับนักทุนในวันเสาร์นี้ได้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าอยู่โบรกใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะวิ่งหาลูกค้ารายใหญ่เป็นหลักแหละฮะลูกค้าพี่ม่อนก็รายใหญ่เหมือนกันนะดิฉันเลยฉกมาได้แล้วล่ะนะฮะอย่าลืมนะคะส่งเลขที่นั่งไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวันเสาร์นี้กับเรื่องราวของเบบี้อนุบาลเทคนิคหุ้นอีกรูปแบบหนึ่งที่รายการจัดเพื่อนักทุนนะคะท่านที่ยังไม่ได้รับรีบโทรไปนะคะที่เบอร์086-490-2823นะคะสำหรับคุณใหม่ฟ้านี่ต้องถือได้ว่าทางพี่ม่อนเองก็ชอบมากๆเลยนะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของการลงทุนได้เป็นอย่างดีนะฮะเราเคยเห็นฝีมือเขามาแล้วในช่วงที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังก็รอคอยเขามา2ปีนะฮะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านคุณเอกภวินต่อเนื่องจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลายๆคนก็บอกโอ้ยหุ้นมันจะตก10จุดวันนี้จบไหมนะพอยังนะคุณผู้ฟังพอหรือเปล่านะฮะ11จุดแล้วล่ะนะฮะสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับ10จุดนี่พอหรือยังของคุณอ๋องการปรับฐานหรือว่าพักฐานตรงนี้นะคะโอ้ผมว่ามันคือมันถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดเท่านั้นเองนะพี่สำหรับการพักฐานเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าไอ้ประเด็น Brexit ที่เป็นเซเมนต์ลบของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยนะครับแล้วมันลงไปเยอะทำให้เซตในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมันก็กระโดดลงมานะครับ1415แล้วก็ขึ้นตัวขึ้นตอนนี้ก็เหมือนจะไหลกลับมาลงมาจุดต่ำเดิมนะครับซึ่งก็ให้ดูแนวเดิมอะนะครับกรอบล่างที่ประมาณ1415-1420นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าต่ำกว่า1420ก็เริ่มไม่ค่อยดีละโอกาสผมมองเนี่ยเป้ารอบนี้ถ้าจะเป็นการพักฐานลงมานะครับมองที่ประมาณ1400หรือไม่ก็กรอบล่างเดิมนะครับจุดต่ำเดิมที่รองรับก็คือ1380เนี่ยผมมองประมาณ2แนวรับเป้าหมายบริเวณเนี้ยถ้าเกิดการพักฐานแต่ว่าน่าจะไม่ต่ำกว่านะสามารถรองรับอยู่แล้วก็เซตภาพรวมยังดีอยู่ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับโดยช่วงนี้มันก็ค่อนข้างผันผวนนะครับขึ้นลงอีกวันหนึ่งขึ้นสองวันขึ้นวันหนึ่งลงนะฮะคือวันนี้ให้ดู1430นะครับคือถ้าจะเป็นสัญญาณกลับมาดีได้เนี่ยต้องเบรกเอาขึ้นมาให้ได้นะครับในวันนี้1430แล้วก็จะดีถึงภาพในพรุ่งนี้หรือว่าสัปดาห์หน้าให้ขึ้นไปทดสอบระดับ1450จุดสูงได้อีกครั้งนึงถ้าไม่ผ่านเนี่ยนะครับโอกาสก็จะเป็นลักษณะของการเริ่มปรับตัวลงละแล้วก็จะไปลงหาตัวแนวรับเป้าหมายที่บอกไปนะครับ1400หรือว่า1380ถ้าดูประเด็นปัจจัยบวกจริงๆแล้วก็ยังไม่มีให้เห็นนะครับคนโพต่างชาติชะลอตัวเมื่อวานเน็ตบายเข้ามาครั้งแรกในรอบ5วันทำการประมาณ800กว่าล้านบาทก็ยังไม่ได้มากมายนักแล้วก็ที่สำคัญตลาดฟิวเจอร์ยังเป็นเน็ตช็อตอยู่เลยนะครับจากที่เป็นเน็ตลองมาต่อเนื่องนะครับในช่วงหนึ่งตอนนี้มันเริ่มแบบยังไงอ่ะไม่ค่อยแน่ใจละเหมือนกันคือวันหนึ่งช็อตวันหนึ่งลองนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเน็ตช็อตที่ซ้ำแปะทำให้เหมือนกับว่าทิศทางฟันโฟมันก็ยังไม่ได้เป็นบวกหรือเป็นปัจจัยหนุนต่อภาพตลาดเรานะนะฮะก็ยังพูดง่ายก็คือยังกล้ากลัวแหละประเด็นเบสิกมันก็ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดทั่วโลกอยู่นะครับก็จะรู้ผลวันที่23มิถุนายนนะครับส่วนน้ำมันดิบก็อ่อนตัวนะครับก็ดันกลุ่มพลังงานไม่ได้ต่อเนื่องเมื่อวานมีแรงซื้อในกลุ่มพลังงานนะครับหนุนตลาดขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่มีความต่อเนื่องเพราะน้ำมันยังมีช่วงอ่อนตัวลงอยู่นะครับก็ทำให้ตลาดขาดปัจจัยหนุนนะครับก็ทำให้ตลาดก็ยังผันผวนอยู่แหละพี่นะฮะตอนนี้ก็สรุปเลยก็คือถ้าจะดีอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องเหนือ1430ก่อนนะครับเพื่อขึ้นไปหา1450ถ้าไม่นะครับให้ระวังการอ่อนตัวลงมาถ้าหลุด1420นะครับก็จะลงไปหาประมาณช่วง1400หรือถัดไป1380ถ้าถามมุมผมนะผมมองโอกาสของตัวลงมาหากรอบล่างนะครับฐานเดิมมีแนวโน้มสูงขึ้นนะก็คือ1400แล้วก็1380นั้นเนี่ยถ้าเป็นในช่วงนี้ผมก็อาจจะเป็นแนะนำให้เป็นเรื่องของการเทคโปรฟิตอีกครั้งนึงนะออกของไปก่อน
นะฮะและอย่างเช่นหุ้นที่แนะนำไปอย่างเช่นตัว PACE เนี่ย PACE แม้ว่ามันจะลงมาไม่ต่ำกว่า 3.16 3.2 นะครับตอนนี้ 3.26 3.28 จากมองก็น่าขายไปก่อนเลยนะครับทิศทางแนวโน้มไม่ค่อยดีแล้วนะครับอัปเดตไปเลยไม่ต้องรอถึง 3.16 3.2 นะครับจะได้ขาดทุนไม่มากนักนะครับเพราะว่าต้นทุนที่แนะนำให้ซื้อเนี่ยอยู่ประมาณสักประมาณ 3.3 3.32 ประมาณเนี้ยนะครับถ้าขายเลยแล้วก็จะขาดทุนไม่มากส่วน CBT คาราบาวปุ๊บก็กำไรก็ต้องรอให้สุดๆนะครับตอนนี้ก็เล็กผู้ผิดลันคือขาย50บาทไปแล้วรอถัดไปอยู่ที่ประมาณ53แล้วก็55นะครับ Trading Stop ก็คืออยู่ที่49บาทนะครับไม่ต่ำกว่าก็ถือต่อไปรอขายอีกแล้วก็ถัดไปนะครับต่ำกว่าขายแล้ว Profit ไปเลยนะครับ CDG ตัว EPCO ก็ให้ดู 5.1 ไม่ต่ำกว่าถือต่อนะครับหรือว่าถ้าเกิน3 วันทำการแล้วตามที่ยังผลมันไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสมันก็มีแนวโน้มที่อ่อนตัวลงก็มีสูงเหมือนกันนะครับอาจจะก็แล้วแต่นะครับจะขายได้ก็ได้นะครับเกินจากมันทำการแล้วหรือใครจะถือก็ได้เพราะมันยังไม่ถึงคันลอสนะครับแต่ถ้ามุมมองที่ผมดูแล้วมันไม่ดีผมจะบอกเลยว่าให้ขายนะครับส่วนพวกคงก็ยังพอได้อยู่นะครับก็คือดู5บาทไม่ต่ำกว่าถือต่อนะครับแนวต้านประมาณสักช่วงแรก 5.7 5.8 ถัดไปประมาณ6บาทส่วน AP ก็ยังได้อยู่นะครับ6.45 ไม่ต่ำกว่าถือต่อแนวต้านมองอันนี้เป็นเล่นรอบนะคืออยู่ที่ประมาณช่วง7กลางๆถึงใกล้ๆ8บาทอะผมมองรอบเนี้ยนะครับ AP ส่วน UTP นะครับก็ต่ำกว่า 3.8 ขายนะครับไลมอนแลนด์ก็ถ้าใครอยู่ของเดิมก็ดู 1.56ไม่ต่ำกว่าถือต่อนะครับแนวต้าน 1.7 แล้วก็ประมาณ 1.84 ค่ะครับผมส่วน CDM S50M16 นะฮะก็ให้ปิดลองไปแล้วนะเมื่อวานเป็นโอกาสดีเลยที่ขึ้นมาบอกแนวต้านประมาณ910-915นะครับเมื่อขึ้นมาถึงช่วงดังกล่าวเริ่มอ่อนตัวลงแต่จะเปิดช็อตไหมก็ยังนะครับเพราะว่ามันจะชัดเจนผมมองจะต้องหลุด897ลงไปก่อนหรือว่าเซตโตแม่ก็คือ1420ถ้ามันจะเป็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นถึงการอ่อนตัวลงได้ต่อฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าจะรอเนี่ยลุ้นทางฝั่ง Open Short โดยรอต่ำกว่า897แล้วเปิดสานะนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่ตองแปแล้วก็ถัดไปที่ประมาณ880นะครับส่วนทองคำตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าเขาตีความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับที่เม็ดเงินไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวดอลลาร์สหรัฐเงินเยนนะครับหรือว่าพันธบัตรทองคำด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นมาชนเลยนะครับ 1,300 เหรียญก็ปิดเลยนะครับสำหรับการเปิดลองไปก่อนหน้านี้นะครับปิดทำกำไรไปเลยใครยังไม่มีอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับให้เวทีซีไปก่อนนะฮะครับผมหมดแล้วครับพี่ครบถ้วนนะคะคุณอ๋องขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณอ๋องก็ร่ายยาวให้ตั้งแต่เช้านะฮะเป็นข้อมูลการลงทุนส่วนข้อมูลอื่นๆคุณผู้ฟังก็สามารถฟังข้อมูลย้อนหลังได้นะคะสำหรับผู้ที่แนะนำต่อเนื่องนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะ CWT นะคะซึ่งท่านได้ตามมานั้นก็คือคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลในวันนี้นะฮะก็จะมาตามรวมทั้งหุ้น TTA นะฮะว่าความเสี่ยงมีข้อจำกัดที่ลดลงแล้วล่ะนะ TTA จะเป็นช่วงที่กลับขึ้นมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ทันหุ้นด้วยนะคะเราไปตาม TTA กับคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณรองค่ะครับสวัสดีครับค่ะในส่วนของทางด้าน CWT ใช่ไหมคะอะไรนะครับที่ CWT นะครับใช่ครับตัวนี้เราจะตามยังไงต่อคะคุณธีรศักดิ์ยังไงต่อนะครับการย่อลงมาวันนี้นะครับวอลลุ่มค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ถูกกดดันด้วยตัวทิศทางตลาดนะครับย่อซื้อครับย่อซื้อนะแนวรับนะครับ 2.1
16นะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้ว 2.20 2.22 ทวนถือก่อนนะครับจุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ 2.10 สำหรับ CWT ครับผมได้ค่ะแล้วก็มีตัวไหนอีกไหมฮะในสำหรับเมื่อวานนะครับที่ดูกันจะเป็นตัวของ TTA ครับค่ะTTA นะครับช่วงเช้ายังยืนได้แข็งแกร่งนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับดูซื้อครับแนวต้านด้านบนนะครับช่วงสั้น 9.5 แล้วก็ 9.75 นะครับน่าจะขึ้นไปทดสอบได้ครับผมตามตอนใช่ไหมครับ TTA ใช่ครับใช่ครับวันนี้ดูซื้อเลยครับดูซื้อเลยนะครับหมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วครับในตัวหุ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราเห็นด่านแล้วครับ1425 1430นะครับถ้าเรียกว่ายังไม่ผ่านพ้นในเรื่องของตัวบิ๊กซิตไปนะครับแรงกดดันมันยังมีอยู่นะครับตลาดมันก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับความเสี่ยงนะครับก็คือตอนนี้เนี่ย S50 นะครับกำลังทดสอบรับสำคัญที่900นะครับถ้าเรียกว่ายืมไม่ได้มันอาจจะถูกกระแทกลงไปอีกรอบนึงซึ่งมันจะทำให้ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับอาจจะย่อลงไปที่ประมาณ 1,400 นะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นตัวของS50 นะครับตัวของ S50 เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ880นะครับก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ตลาดมันอาจจะกระแทกลงไปครับค่ะได้ค่ะก็กลยุทธ์ก็คือกลยุทธ์ก็คือถือนะครับในตัวหุ้นนะครับเพราะว่าดาวไซด์ด้านล่างผมคิดว่าบริเวณ 1,400 หรือลึกต่ำกว่า 1,400 มันไม่ลึกนะครับไม่ลึกกว่านั้นนะครับแล้วก็ตลาดน่าจะมีการฟื้นตัวเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ารอให้ในเรื่องของแรงกดดันของทิศทางตลาดต่างประเทศเนี่ยมันผ่อนลงไปก่อนครับได้ค่ะเอฟเมื่อวานลองให้ซื้อออปชั่นจำได้เนาะอ๋อซื้อทั้งคอทั้งพุทธนะครับเพราะว่าเรามองว่าตลาดเนี่ยมันอยู่ระหว่างการเลือกทางนะครับแล้วก็ไม่ว่าออกทางไหนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการไม่ขึ้นแรงก็ลงแรงนะครับเลยให้ดูในเรื่องของตัวการใช้นะครับกลยุทธ์ที่เรียกว่าสแตดเดิลนะครับลองสแตดเดิลก็คือไม่ว่าออกทางไหนอ่ะแต่ขอให้เทรนมันแรงนะครับตลาดมันจะเรียกว่าให้ผลตอบแทนในออปชั่นนะครับได้ดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับในตัวของ S50 นะครับ M16 นะครับ4900นะครับเด้งขึ้นมา900นะครับมันย่อลงมานะครับจากเมื่อวานที่ขึ้นไปแถวๆบริเวณ18บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่21บาทนะครับในทางกลับกันพอเรามาดูนะครับในตัวของ S50 นะครับ M16 นะครับ P900 นะครับจะเห็นว่ามันก็มีการดิดขึ้นมานะครับในแง่ของราคานะครับตอนนี้เนี่ยเราอาจจะขาดทุนในเรื่องของตัวคอนะครับเพราะว่าคอเนี่ยมันขึ้นน้อยกว่าตัวพุทธนะครับเพราะไอ้ตัวคอเนี่ยมันลงแรงนะครับเมื่อเทียบกับตัวพุทธนะครับเพียงแต่ว่าถ้าตลาดมันมีเทรนที่ชัดนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้ผลตอบแทนมันยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นณจุดนี้นะครับตลาดเนี่ยตอนนี้นะกำลังทดสอบรับสำคัญอยู่นะครับถ้ามีการดิ่งกลับนะครับในตัวของพุทธออปชั่นนะครับมันจะเรียกว่ามีการปรับลดลงตรงนี้ยังถือในเรียกว่าทั้งคอทั้งพุทธอยู่นะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเรียกว่ากำลังเบรกด้านใดด้านหนึ่งอยู่นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่เบรกอย่างชัดเจนเท่านั้นเองครับผมได้ค่ะคุณหลอกก็วัดกันยังไงเนาะเลือกทางแล้วก็ในตัวของฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์นะครับย่อลงมาทดสอบ900อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้เสี่ยงโอเพ่นลองครับค่ะแนวรับสำคัญนะครับหลุด897นะครับคนที่มีลองนะครับคนที่เสี่ยงลองที่900นะครับตอบลอดครับผมได้แล้วแนวต้านล่ะคะต้านด้านบนอยู่910นะครับกับ915นะครับเมื่อวานพยายามขึ้นไปทดสอบแล้วนะครับแต่เบรกไม่ได้นะครับวันนี้ย่อลงมา900ดูเป็นจังหวะเข้าโอเพ่นลองจริงกำไรครับได้ได้แล้วทองคำล่ะคะทองนะครับกำลังทดสอบต้านใหญ่อยู่นะครับคือประมาณ21,700นะครับแล้วก็ในตัวของสปอตโกเองนะครับกำลังทดสอบประมาณ1,300นะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มในแง่ของการเบรกนะครับดูทรงมันก็มีโอกาสเบรกนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ากรอบด้านบนเนี่ยมันอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับก็อาจจะมีโอกาสย่อในคืนนี้ได้ครับผมได้ได้คงหมดแล้วเนาะทองก็ค่ะเดี๋ยวก็ตามกันตอนเย็นต่อ TTA CWT เนาะใช่ครับจะลองขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ
ับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณธีรศักดิ์นะคะก็ตามหุ้นตัว CWT ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังแนวรับแนวต้านจุดสู้จุดขายนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามในเรื่องราวของรูปแบบการตั้ง Bid Offer CWT สามารถไปดูข้อมูลรายการ Business Line Live ย้อนหลังได้เมื่อวันจันทร์นะคุณผู้ฟังที่ทางด้านคุณประกิตสิริวัฒนเกตได้มีการมองทางในเรื่องราวของการวางสู้นะฮะวางซื้อวางขายนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังว่าเรื่องราวของการดูบิดออฟเฟอร์เป็นอย่างไรก็เป็นศาสตร์อีกชนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังสำหรับนักเก่งกำไรนั่นเองนะคะใครที่สนใจในรูปแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังทางด้านคุณประกิตก็เตรียมเอาข้อมูลความรู้มาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังในรายการนะคะจะเริ่มกันในวันอาทิตย์ที่26มิถุนาสำหรับท่านที่ชอบในเรื่องราวของการตั้งบิดออฟเฟอร์นะฮะในการที่จะเข้ามาเก่งกำไรในแต่ละวันนะคะก็สนใจรายละเอียดดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังสอบถามได้ที่เบอร์เช่นกันนะฮะ0864902823นะคะสำหรับท่านที่อาศัยศาสตร์ทางด้านเทคนิคบิดออฟเฟอร์ก็ต้องเป็นท่านที่เคยเทรดในตลาดหุ้นและรู้วิธีการนะฮะในเรื่องราวของการวางสู้ที่ดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่คือวางเสนอซื้อกับเสนอขายนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังว่ามีการวางช่องแต่ละช่องเป็นอย่างไรแล้วเราเกาะตามกับเขาเป็นยังไงเวลาเขาวางพวกมาเราตามไหมหรือว่าเขาโยนมาแล้วเราถอยไหมอะไรเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็รายละเอียดนี้นะฮะทางคุณประกิตก็เตรียมความพร้อมเอาหลายๆรูปแบบมานำเสนอให้กับนักทุนได้เป็นกลยุทธ์ในการเทรดนั่นเองนะต้องถือว่าบิดออฟเฟอร์ก็เป็นช็อตแรกนะฮะซึ่งต้องถือได้ว่าเป็นช็อตที่เหมาะสำหรับท่านที่จ้องในตัวสตรีมมิ่งหรือว่าในกระดานหุ้นเป็นหลักนะฮะที่เทรดกันอย่างเขาเรียกว่าแข็งๆนิดหนึ่งนะถ้าสนใจนี่ก็ลองมาเติมกลยุทธ์กันดูนะฮะคุณผู้ฟังว่าทางเจ้าบิดออฟเฟอร์เป็นอย่างไรนะฮะท่านไม่ต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมานะฮะคุณผู้ฟังเอาเขาเรียกตัวความรู้การสู้นะใจส่วนใหญ่ผู้ที่เล่นบิดออฟเฟอร์จะเป็นใจสู้หรือเปล่านะอ่ะก็วันที่26มิถุนายนนะเป็นวันอาทิตย์นะฮะคุณผู้ฟังก็เต็มวันที่ทางด้านคุณประกิตจะมานำเสนอให้กับนักทุนในรายการพิเศษอะไรก็ต้องถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่นะฮะที่เราก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าเออมันมีด้วยเหรอแบบนี้แล้วก็ทิศทางเขาวางสู้กันเขาวางกันเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณสุโชคแล้วก็คุณนิพนธ์นะฮะในช่วงหน้ากันนะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนณัฐกาลบุญสอนสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุริสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังก็กลับมากันต่อนะฮะกับเรื่องราวของการลงทุนนะคะครบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮ้าส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางรายการนะคะทางด้านเบบี้เทคนิคนะคะอนุบาลเทคนิคในวันเสาร์นี้เราได้ยิงเลขที่นั่งไปให้ท่านแล้วนะฮะกับความรู้กับทางด้านจอมยุทธใหม่ฟ้านะฮะทุกคนอยากรู้เอ็มใหม่ฟ้าเป็นยังไงเป็นใครหลายๆท่านเคยเข้ากิจกรรมกับทางรายการเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะก็เห็นฝีไม้ลายมือเขาไปแล้วนะฮะคุณผู้ฟังในรอบนี้เราก็จัดให้กับนักลงทุนของรายการเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เรามาประมาณ2ปีแล้วนะฮะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นอนุบาลต่างๆดิฉันเชื่อต้องได้ประโยชน์จริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็ความสนุกสนานในเรื่องราวของความรู้นั่นเองนะคะสำหรับจอมยุทธใหม่ฟ้าต้องบอกได้ว่าสุดยอดนะคุณผู้ฟังได้ยิงเลขที่นั่งไปแล้วนะคะถ้าท่านที่ยังไม่ได้รับนะก็สามารถสอบถามไปที่เบอร์ที่แจ้งไว้นะคะก็คือเบอร์086-490-2823นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็สามารถเช็คเลขที่นั่งนะ
ก็ต้องบอกว่าวิธีการถ่ายทอดของเขาก็เป็นวิธีการอีกถ่ายทอดหนึ่งนะฮะที่จะทำให้ท่านได้มีความรู้ติดตัวไปอีกนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะมาเจอกันนะคะวันเสาร์นะฮะแล้วก็จัดเต็มอีกทีก็คือวันอาทิตย์นะคะที่ทางคุณนิพนธ์ก็เรื่องราวของทางด้านหัวกระตุ้นนั่นเองนะฮะที่เราอยากให้นักทุนได้เติมเต็มความรู้ของเรากันสามารถสู้ในสนามรบนี้ได้นะคะค่ะคุณสุชาติมาอย่างเอ่ยครับอยู่ในสายครับจ้ามิงมิงรอบที่แล้วนะคะที่คุณเข้ารายการของพี่ก็คือ KTC ใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวเราตามกับมิงต่อเนาะเป็นยังไงบ้างคะล่าสุดครับก็ตัวตลาดคงไม่ต้องพูดถึงนะฮะที่มันคงจะรู้อยู่แล้วนะครับเมื่อวานเกิดเอ็กซ์ดอกเบี้ยแต่ว่าก็ไปพูดในเรื่องของอังกฤษออกจากยูโรว่ากังวลนะฮะทำให้ตลาดทั่วโลกก็กังวลกันไปด้วยนะครับแต่เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยลงมาตรงนี้เนี่ยไม่น่าที่จะหลุด 1,400 นะครับไม่น่าหลุดนะครับก็มองว่าต่ำ 1,420 คือจังหวะซื้อนะครับคือจังหวะซื้อนะครับตัวแนวรับก็อย่างที่บอกไว้นะครับ1,400 ไม่น่าหลุดนะครับมาดูที่หุ้นนะฮะพี่ม่อนรอบที่แล้วเป็น KTC กับ Tasco ที่เคยพูดไปนะครับมารีวิวนิดนึงนะครับตัว KTC ยังดีอยู่นะครับนอกจากตรงหุ้นยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพอยู่นะครับก็ยังมองว่าน่าจะเข้าซื้อได้อยู่นะครับสำหรับตัว KTC ก็มองต้านแรกนะครับอยู่ที่บริเวณ95บาทซึ่งผมมองว่ามันจริงๆในเชิงกราฟตรงนั้นผมมองมันไม่มีนัยยะนะครับน่าจะเป็นต้านแค่เป็นลักษณะของไฮเดิมนะครับแต่ว่าต้านจริงๆที่มองเอาไว้เนี่ยคืออยู่แถวที่บริเวณเกือบ100บาทนะครับสำหรับตัว KTC นะครับก็เป็นตัว PE ต่ำนะ PE ตอนนี้ประมาณ10เท่าปันผลก็ประมาณ 4.5% นะครับก็ถือว่าซื้อได้นะครับแนวรับนะครับอยู่ที่แถวเอาเป็น Stop Loss แล้วกันนะครับที่ให้ซื้อไปแล้วนะฮะก็ Stop Loss แถว90บาทนะครับถ้าเกิดว่า Worst Case มันหลุด90นะครับพี่มอนสำหรับตัว KTC นะฮะสำหรับอีกตัวนึงคือตัว Tasco นะฮะรีวิวของเก่านิดนึงนะฮะหลังจากที่เชียร์ไปมันก็ยังแกว่งอยู่แถวๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะฮะแบบ PMA แถวๆ27บาทนะครับก็ยังสนับตรงแถวๆเส้น200วันไม่หลุดสักทีนะครับยังทนไปไม่ได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเล่นเป็นลักษณะของการซื้อสะสมนะครับแนวรับเนี่ยมองไว้ 26.5 นะครับ Stop Loss 26นะครับกราฟรายสัปดาห์มองว่ายังดีอยู่นะครับเป็น MACD เนี่ยเป็น Bullish Divergence นะเพราะฉะนั้นมองว่าสะสมได้จริงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันติดเส้น200วันอยู่นะครับถ้าดีดพ้น28ได้ค่อยมั่นใจนะครับว่าจะขึ้นไปแถว30ถ้ายังดีดพ้น28ไม่ได้จะไซด์เวย์ที่26 27สักระยะหนึ่งนะครับสำหรับตัว Tasco สะสมต่อได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวที่PE ต่ํา10เหมือนกันนะครับแล้วก็งบไตรมาส2เนี่ยแม้ว่ามันจะอ่อนลง Q1Q แต่ยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่นะฮะสำหรับตัว Tasco นะครับมาดูอีกตัวนึงนะครับพี่ม่อนที่ทางฝ่าย Research KPI จะเอาเป็นเรียกว่าเป็นท็อปพิกสำหรับครึ่งปีหลังแล้วกันนะครับคือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับกลุ่มอสังหากลุ่มบ้านนะกลุ่มบ้านนะครับกลุ่มบ้านเนี่ยที่ KTI เนี่ยชอบตัวอนันต์นะครับเลือกอนันต์เป็นท็อปพิกนะครับเลือกตัวอนันต์เป็นท็อปพิกสำหรับครึ่งปีหลังนะครับกรอบใหญ่ของเขาเนี่ยผมมองแนวรับที่376นะฮะ376นะครับแล้วก็ตัวแนวต้านเนี่ยมองไว้นะครับที่บริเวณ430นะครับ430นะฮะกรอบใหญ่อันนี้คือกรอบใหญ่นะครับแต่ถ้าย่อกรอบลงมานะฮะมาดูกรอบเล็กๆสำหรับการเล่นเทรดดิ้งบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยสำหรับตัวอนันต์นะครับวันนี้ถ้ายืนเหนือแถวๆทะลุ4บาทขึ้นไม่ได้แล้วกันนะถ้าทะลุ4บาทขึ้นไม่ได้เก็งกำไรตามนะครับมีโอกาสขึ้นไปแถว430นะครับแต่ถ้าทะลุ4บาทยังไม่ได้นะครับสะสมแถวๆ390ต่อนะครับโดยมีจุดซับลอสที่กรอบใหญ่ที่ผมพูดเอาไว้เมื่อกี้คือ376นะครับครับพี่ม่อนครับค่ะก็วันนี้เพิ่มตัวหนึ่งเป็นอันนั้นนะครับใช่ไหมสำหรับสองตัว Tasco KTC เนี่ยถ้ายังมีอยู่แล้วยังอยากเล่นต่อก็ยังเล่นได้อยู่นะฮะยังไม่ได้เสียอะไรนะครับยังมองว่ายังไปต่อได้ค่ะทีนี้ของวิ้งในส่วนของไอ้ตัวปิอาทิตย์ที่แล้วเล่นคอทางนั้น SCB นะพี่จำได้นะแล้วก็ขึ้นมาเกือบ10บาทก็เล่นไม่ได้พักหนึ่งฮะแล้วก็ลงแต่ก็เล่นรอดไปนะครับDW ก็เล่นได้ไม่นานกว่า3วันอยู่แล้วนะรอบนี้ถ้าเป็นทางตลาดบอกว่าย่อแล้วซื้อในส่วนของ DW อ่ะมันต้องตามตัวไหนกลุ่มไหนฮะถ้าย่อเราซื้อจริงๆเนี่ยอยากให้รอย่อให้มันเสด็จน้ำในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนค่ะนะฮะอังกฤษเนี่ยมันจะโหวตที่23ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอยากให้ย่อให้เสด็จน้ำก่อนสำหรับตัวที่มองว่าน่าจะเข้าเล่น DW ได้เนี่ยผมมองเป็นตัวกลุ่มรับเหมาก่อสร้างอ๋อเหรอนะครับทำไมถึงเป็นรับเหมาก่อสร้างนะครับพี่ม่อนเพราะว่า
สัปดาห์หน้าเนี่ยจันทร์อังคารเนี่ยไปยื่นซองสุวรรณภูมิเฟส2ถูกไหมครับเสร็จแล้ววันที่1วันต้นกรกฎาเท่าที่ผมทราบมาจะเป็นวันที่1กรกฎาหรืออาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับจะเป็นการเปิดขายซองสายสีส้มรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับ1คือกลุ่มรับเหมาหน้าเซ็นเตอร์แมทดี2คือถ้าเป็นสายสีส้มเนี่ยตัวที่น่าจะเล่นก็คือตัว CK นะครับเพราะสายสีส้มเนี่ยตัวที่น่าจะได้เปรียบคนอื่นเนี่ยตอนนี้ทุกคนมองเป็นตัว BEM นะฮะซึ่ง BEM เนี่ยก็จะจับคู่กับ CK ในการเข้าประมูลสีส้มนะครับก็เลยมองว่าตัว CK เนี่ยน่าจะน่าเล่นได้ถ้าเกิดตลาดย่อนะครับจำจะได้ตามทิศหน้าใช่ไหมคะเอาไว้ตามทิศหน้าดีกว่าหลังวันที่23ที่บอกไปตลาดยังดูไม่ออกนะครับถ้าตลาดยังดูไม่ออกก็ถอยๆออกมาเลือกหุ้นบ้านและที่ดินเอาตัวที่เซฟอย่างที่บอกฮะเซฟครับอันนั้นก็ PE ก็ต่ำสิบนะฮะเซฟเหมือนกันได้ครับมิ้งได้ครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นคุณสุโชตินะคะธีวรรณรัตน์นะคะทางด้านผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะคุณผู้ฟังก็ตามกันต่อทั้ง KTC Tasco ค่ะแล้วก็ล่าสุดคือหุ้นอนันต์นะฮะก็เขาบอกเซฟยังไงรายละเอียดหุ้นพื้นฐานก็ตามกันดูนะฮะคุณผู้ฟังก็เป็นข้อมูลแต่ว่ามีจุด stop loss หมดทุกตัวนะคะที่ทางด้านคุณคุณสุโชตให้นะคะคัดที่ 3.76 นั่นเองนะฮะอนันดาค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ใครที่จะเทรด DW ต้องรอหลังวันที่23มิถุนายนนะคะค่ะเราพักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ส่วนคุณผู้ฟังนะคะประกาศกันอีกครั้งหนึ่งเสาร์อาทิตย์นี้นะคะที่ทางรายการ Business Line and Life เรามีกิจกรรมนะคะในเรื่องราวของทางด้านการอบรมสัมมนานะคะเตรียมอนุบาลเราก็เรียนไปแล้วนะแต่พอวันเสาร์นี้เป็นอนุบาลอาทิตย์ที่แล้วเราฉายภาพนะคุณผู้ฟังให้นักลงทุนได้รู้จักอะไรเรียกว่าอะไร RSI นี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะเตรียมอนุบาลก็ต้องอย่างนั้นนะนี่คือกอไก่นะ แล้วพอเนี่ยวันเสาร์นี้นะคุณผู้ฟังหลังจากที่ฉายภาพเห็นรู้จักแล้วนะกอไก่อนุบาลเทคนิคเราก็มาเริ่มดู RSI เป็นยังไงทำไมมันต้องมา MACD อะไรนี่ไหนเนี่ยเราก็จะลึกไปอีกนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังกับทางด้านการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้นะเราใช้มือระดับอินเตอร์เลยนะมาสอนคุณทางด้านคุณใหม่ฟ้านั่นเองนะคะก็จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนของดิฉันนะคะจากเตรียมอนุบาลขึ้นอนุบาลกันแล้วนะคะในวันเสาร์นี้นะแล้วก็จัดเลยในวันอาทิตย์ปังเลยนะไม่ต้องมารอ RSI ABCD ละก็เป็นศัพท์ทางด้านหัวกระตูดนะในมุมอีกมุมหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคุณผู้ฟังนี่คือสิ่งที่แบบถ้าใครอดทนกับเราเรียนกับเราพยายามที่จะเข้าใจในเรื่องราวของความรู้การลงทุนนะฮะก็จะทำให้ท่านสบายใจแล้วก็ทำให้ใจของท่านมีความมั่นคงนะทำให้ใจของท่านเวลาท่านจะเคาะซื้อหรือว่าจะขายอะไรท่านก็พอมีทางของท่านบ้างตรงจุดนี้นะถึงแม้ว่ามันดูเหมือนยากเหมือนเย็นแต่ถ้ามันเป็นแล้วมันก็อยู่ที่ตัวท่านนะคะไม่มีใครก๊อปปี้ท่านได้แล้วท่านก็ไม่สามารถเอาความโลภเอาใจของท่านไปบอกใครได้นะบางท่านก็พอใจ10 20 30นะคุณผู้ฟังในเรื่องราวความพอใจก็แตกต่างกันไปในเรื่องราวของระดับความรู้ก็แตกต่างกันไปบางท่านก็อยากรู้จริงๆรู้ละเอียดยิบรู้ละเอียดแยบแต่บางท่านฉันรู้พอที่จะเอาตัวรอดได้นะฮะแต่ที่ดีที่สุดก็คือขอให้ได้รู้ด้วยกันนะฮะคุณผู้ฟังในวงการนี้ก็จะช่วยทำให้นักลงทุนสามารถที่จะมีความแข็งแกร่งได้นะฮะก็อยากเห็นนักลงทุนไทยนะฮะที่โลดแล่นในตลาดนี้ล้านคนล้านบัญชีก็อยู่รอดปลอดภัยให้ได้สัก 500,000 บัญชีนะฮะได้เสีย50 50กันก็ยังดีนะฮะคุณผู้ฟังไม่ใช่เสีย90ได้แค่10นะฮะเราก็พยายามยกระดับนักลงทุนภายใต้ข้อจำกัดภายใต้สิ่งที่เราพยายามเข้าใจท่านนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้ละเราก็จัดอีกครั้งหนึ่งอนุบาลแล้วก็ในส่วนหัวกระตูดกับคุณนิพนธ์นะฮะเราจะได้รู้ว่าตูดตรงนี้ถ้ามันหย่อนไปอีกมันจะขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วเราสู้กับมันไหวแบบไหนแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถ้ามันเข้าตรงนี้แล้วมันจะเสียขนาดไหนถ้ามันจะได้ขนาดไหนแล้วถ้าทนถือจะถืออย่างไรนะคุณผู้ฟังนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละนะฮะคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์นี้เราก็จะได้เจอกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะพักสักครู่ค่ะ
Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนนัตการบุญสอน SME Development Bank จัดเต็มอีกแล้วสินเชื่อ SME บัญชีเดียว 10,000 ล้านบาทพร้อม5เงื่อนไขพิเศษกู้สูงสุด5ล้านบาทดอกเบี้ยต่ำ 5% ปีแรกรอชำระเงินต้น5เดือนผ่อนนาน5ปียื่นวันนี้อนุมัติภายใน5วันทำการสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวด่วนมาทำไมหุ้นตัวหนึ่งมันขึ้นมา16บาทนะฮะนั่นคือ F Smart นั่นเองเหลือเชื่อนะคะคุณผู้ฟังว่า S Smart นะฮะตู้บุญเติมนี่แหละราคาจองเมื่อปี2557 2บาท50เองนะโอ้โหแล้วหุ้นมันขึ้นมาทุกปีทุกปีทุกปีได้เพราะว่าเขาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเติมเงินเขามีตู้เติมเงินถึง 70,000 ตู้แล้วเขาก็ได้เรื่องราวของการขายไอ้ตั๋วบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะฮะก็ซื้อผ่านตู้เขาได้โอ้โหหุ้นเขาขึ้นแบบระเบิดระเบ้อพั่วๆเลยนะฮะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นข้อมูลนะไม่หุ้นตัวหนึ่งนะที่พอดิฉันไปดูข้อมูลเขาย้อนหลังโอ้ยนี่มันจองมา2บาท50ในตอนเดือน10ตุลาคมปี57เนี่ยนะ57 58 59 2ปีเองนะใครที่มีหุ้นตัว F Smart นะฮะในช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าได้กำไร 500% แล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะโอ้โหเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ต้องไปดูแม่เขานะเขามีพ่อมีแม่นะ F Smart แม่เขาพ่อเขายังไม่ขึ้นเลยนะคุณผู้ฟังคือพูดถึงหุ้นใหญ่ในกลุ่มนี้เขาโอ้นี่มันมีอะไรเยอะเหมือนกันเนาะอ่ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะแต่ก็เล่าให้ฟังว่ามีหุ้นตัวหนึ่งที่ขึ้นมาในวันนี้ได้ประโยชน์จากเรื่องราวของฟุตบอลโลกนั่นเองปี2018นะคะแค่ขายตั๋วในโซนเอเชียเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังคนไทยก็ฮิตติดลมนิยมฟุตบอลมากขึ้นนั่นเองเนี่ยก็สามารถซื้อตั๋วได้ผ่านตู้เติมเงินค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะสถาบันการลงทุน QIQP นะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะการตลาดหุ้นไทยนะคะก็โดนเซลล์ออนแฟกนะค่ะนะครับเหมือนกันทั้งโลกนะค่ะเดี๋ยวภาพให้แยกเป็นสองส่วนก่อนนะค่ะคือเซตวันนี้ลงมาอย่างนี้นะครับถ้าวอลุ่มมากนะฮะวอลุ่มมากเดี๋ยวมันจะโชว์ตอนเปิดตลาดช่วงบ่ายถ้ามีขายอีกหนึ่งระลอกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเซต50เนี่ยผมมาที่ฟิวเจอร์ก่อนนะครับเกิดสัญญาณช็อตมาแล้วที่97ในสัญญาณ120นาทีแล้วก็ในช่วงของ11โมงนะฮะก็ปิดต่ำกว่า 902.2 จำได้ไหมฮะค่ะจำได้นะครับเ มื่อวานจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณวอนถามว่าที่ลองมาทำไงใช่ไหมครับค่ะผมก็บอกว่าคนเล่นสั้นปิดไปก่อนค่ะนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นของการขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นจะไปทำนิวไฮเนื่องจากมันเป็นลักษณะของเขาเรียกแบลลิคแฟกต์อยู่นะฮะการลงก็สามารถจะเกิดขึ้นได้นะฮะเราจึงบอกว่าให้ปิดไปก่อนแล้ววันเนี้ยตอนเนี้ยยังไม่มีสัญญาณลองนะนะครับก็ต้องดูว่าตอนสิ้นวันนะครับถ้าปิดต่ำกว่า 902.2 เนี่ยก็จะคอนเฟิร์มการหลุดลงไปข้างล่างนะครับของตัวเซ็ต50อันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับหุ้นใหญ่ทั้งหมดเลยนะที่สำคัญก็คือหุ้นธนาคารพาณิชย์วันนี้หลุดแล้วนะฮะหลุดไม่ถือว่าทำนิวโลนะฮะกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับ455เนี่ยก็คือหลุดมาซึ่งเราไม่มีหุ้นธนาคารพาณิชย์อยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มสื่อสารเป็นไซด์เวย์นะครับก็เริ่มทยอยลงนะเพราะฉะนั้นวอลุ่มมันจะเกิดก็จะเกิดในหุ้นพวกนี้นะต่อไปก็จะเป็นตัวที่จะตัดสินนะครับว่าเซตจะอยู่หรือจะไปนะก็จะเป็นกลุ่มน้ำมันนะครับซึ่งกลุ่มน้ำมันนี่ก็คือหลุด 48.6 มานะฮะเราเห็นว่าถ้าเราดูลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าหุ้นน้ำมันลงเซตก็จะหลุดนะครับตัวเลขสำคัญก็เป็น 1,420 นะครับตรงนี้ถ้าหลุดก็ถือว่าหลุดเทรนด์นะฮะรูปแบบว่าเหมือนกับ head and shoulder จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ถ้าหลุด 1,415 นี่ก็คอนเฟิร์มลงไปนะครับลงไป 1,400 นะฮะก็ไม่ถึงว่าที่ยื้อๆกันมานะแล้วที่เราบอกว่าให้ระวังด้วยละกันนะครับหลังจากวันที่20แล้วเลยเนี่ยผลพุ่งมันเหมือนกับ pattern มันชาร์ตมันเก็บไว้ลงไว้อยู่นะฮะพอเรามาส่วนหุ้นขนาดเล็กนะครับก็จะมีต
แต่ไบถ้าเซตยังไม่หลุด1383นะครับอย่างที่คุณมอนพูดมาคุย F Smart ใช่ไหมครับก็ยังขึ้นได้อยู่นะครับตัวของ BWG พวกนี้นะครับก็ยังไม่เราเห็นภาพว่ายังไม่ได้ลงแรงอะไรนะครับที่เจอแรงขายมาไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์นะฮะเป็น BWG พวกนี้จะใช้เส้น10วันรับอยู่นะครับก็จริงๆก็เจอเขาเรียกแรงเลยนะครับแรงจากความกลัวเพราะว่าหุ้นพวกนี้จะไม่เกี่ยวกับการขายของพวกสถาบันเลยนะฮะคือไม่ลงก็ได้นะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่เราแนะนำมานะครับก็คือตัวของบัตรปูนะให้เก็บสะสมอันนี้ก็จะมีบทวิเคราะห์มาแล้วนะครับราคาพื้นฐานก็จะเป็น15ราคาที่เป็นราคาเทคนิคนะครับก็จะเป็น 14.50 นะครับตอนนี้อยู่ในสเตจที่1นะฮะก็ดาวรับก็อยู่ประมาณ12บาท 12.50 แถวๆเนี้ยนะครับก็ถ้าภาพรวมมันลงมันก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับมันก็ยังจะต้องพักฐานลงมานะครับวันนี้บ้านปูลงวอลุ่มหายเลยนะครับก็ถือว่ารอบที่ขึ้นไปจบไปละแล้วก็รอลงมาเก็บของใหม่นะฮะ บัตรปูก็เมื่อมีรีเสิร์ชแล้วก็ไม่ต้องถามแล้วนะค่ะทางด้านเทคนิคก็ตามกรอบใช่ไหมก็มีรีเสิร์ชออกมาซัพพอร์ตแล้วก็ทำไม่ต้องมาถามเราแล้วนะฮะก็ดูตามรีเสิร์ชไปเพราะเราก็จะว่าตามเทคนิคนะครับว่าอยู่ในสเตจที่หนึ่งนะครับก็เป็นการก็เรียกสะสมหุ้นนะครับกลยุทธ์ก็เดี๋ยววันที่19ก็จะไปบอกว่าต้องทำยังไงบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าสะสมหุ้นเนี่ยเราก็ตัวเองก็สะสมแค่ 500,000 หุ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ถือไว้เฉยๆนะฮะในการสะสมหุ้นมันจะมีกลยุทธ์ของการสะสมหุ้นสำหรับรายย่อยนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับมันจะกลยุทธ์ไม่เหมือนกันกับรายใหญ่นะครับรายใหญ่เขาซื้อแล้วถือเลยนะครับรายย่อยมันต้องมีวิธีของตัวเองนะครับค่ะภาพตอนนี้ของเซ็นดิเดตก็เป็นลบค่ะทีนี้ในส่วนของหุ้นอย่างเช่นต้องถามซูเปอร์ที่คุณนิพนธ์พูดว่าจะเป็นหุ้นพื้นฐานแล้วก็ในจังหวะที่เซ็ตลงจะลงพอจังหวะที่หุ้นพวกนี้พอจังหวะที่เซ็ตมันรีบามก็จะวิ่งกลับขึ้นไปได้อีกแล้ววิธีการถือหุ้นพวกนี้ล่ะคะกรณีก็เราก็ต้องดูนะครับว่าถ้าไม่หลุด1380นะหุ้นพวกนี้ก็ยังไม่ต้องสต็อปก็ต้องดูว่าไม่หลุดสต็อปเราก็ยังถือได้อยู่เพราะเห็นว่าวอลุ่มมันไม่ได้มีอะไรนะครับซูเปอร์ทั้งBWG หุ้นพวกนี้ไม่ใช่หุ้นปั่นนะฮะเพราะมันจะไม่สวนนะมันก็จะไหลขึ้นลงตามสภาพของภาพรวมของตลาดค่ะไหลตามสภาพรวมของตลาดนะถ้าตลาดลงแรงหลุด13เอาว่าหลุด1400แล้วกันผมว่าหุ้นทุกตัวมันก็น่าจะลงหมดนะลองดูมันก็แปลว่าจบรอบใหญ่ฮะ19ไปอธิบายเหมือนกันว่า1450หัวที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นหัวนะฮะแต่มันก็ต้องมาเคลียร์1380อีกครั้งนึงนะครับว่าถ้า1380เนี่ยมันลักษณะของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นตูดที่มามันก็จะวิ่งกลับได้อีกรอบนึงนะค่ะแต่หัวได้ของเซตรอบนี้ได้สร้างไว้แล้วที่ 1450 แล้วก่อนนะครับใช่การไม่หลุด 1420 ก็ยังมีโอกาสลุ้นอยู่นะครับแต่วันนี้วอลุ่ม 5-6 หมื่นล้านเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณบอกเรานะว่าหัวเนี่ยมันน่าจะคอนเฟิร์มไปสัก 70% แล้วนะครับว่าไอ้หัวตัวนั้นนะหัวแน่ๆเลยนะครับก็ต้องดูนะคุณม่อนค่ะพี่ต้องดูนะฮะคุณผู้ฟังกำลังดูกันอยู่ถ้ามันลงเห็นว่ามันจะลงเราก็ขายถ้าดูจากคำแนะนำของเรามาหรือว่าในนักวิเคราะห์ที่เข้ารายการมานะครับค่ะก็จะบอกการคล้ายๆกันว่าหุ้นที่พอไม่ขึ้นดอกเบี้ยแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะนั้นเราก็จะเห็นไหมเราก็จะเรียกเรื่องกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถูกไหมครับมาดูตลอดว่ามันไม่ใช่หรอกนะครับมันยังอยู่ที่คอมมอดิตี้อยู่ที่น้ำมันแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วหุ้นน้ำมันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ลงนะฮะปตท.แนวรับก็คือ308ถ้าหลุดไปแล้วถ้าหลุด299เนี่ยจะเป็นคอนเฟิร์มลงสอพอก็ตรงนี้ถ้าหลุด70โลวันก่อน 79.50 นะฮะแล้วถ้าหลุด 74.50 ก็คอนเฟิร์มลงนะฮะทำนองเนี้ยนะครับซึ่งถ้ากลุ่มน้ำมันลงเนี่ยเซ็ตจะลงแต่ดูน้ำมันโลกก็ลงนะมันก็ลงคือคำว่าลงเนี่ยไม่ถึงว่ามันจะหลุดหรือเปล่าไงแต่ของเราเนี่ยเราหลุด 48.6 มาครั้งนึงแล้วค่ะนะครับแล้ววันนี้ถ้าถามว่าทำไมมันลงก็เซลล์ออนแฟกต์นะค่ะกับข่าวถนนนะส่วนทองคำมันก็จะขึ้นใช่ไหมค่ะทองคำ 1,300 ก็จะขึ้นไปทดสอบ1304นะครับแล้วก็คือนี่จะมีชุดแรงๆหรือเปล่าชุดแรงๆก็เซลล์ออนแฟกต์อีกถูกไหมเพราะว่าขึ้นมาจาก 1,200 ถูกไหมครับค่ะแล้วก็ไซด์เวย์กลับลงมาเพื่อจะเป็นขาขึ้นต่อไปนะครับ
พอภาพครั้งนี้ของเฟดค่อนข้างจะชัดว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆก็แสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีทองคำก็ตามวิธีที่ชักจูงให้ทองคำขึ้นไปเงินก็ไปพักที่ตลาดทองแทนใช่ไปพักที่ทองทองก็จะขึ้นนะฮะซึ่งสถานเราแนะนำมาตลอดว่าแถวๆนี้เราไม่ลองถูกไหมครับแต่คือไม่ถือว่าเราลองมาจากล่างนะฮะเราไม่ลองเพิ่มนะฮะเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีการเสียอ่อนฐานและปรับฐานนะครับแล้วให้เราเข้าไปลองใหม่แต่ชุดนี้ผมว่าผ่าน1304ก็ประมาณ1322ไม่ได้ทำนองเนี้ยนะครับต้องตามดูไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคืนนี้เขาจะเสียอ่อนแฟกเลยหรือเปล่าแต่ยังไงก็มันก็จะเป็นขาขึ้นนะครับในระยะยาวเนี่ยก็คือถ้าตามคำแนะนำของเราก็คือเรามองว่าทองเป็นขาขึ้นในระยะกลางกับระยะยาวแล้วแต่การสวิงในระดับ100เหรียญนั้นมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับค่ะ100เหรียญนะฮะใช่ก็ตอนนี้ก็คงจะไม่สวิงขนาดนั้นแล้วค่ะเพราะก็เริ่มชันไปเรื่อยๆแล้วว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้นะครับเราก็ยังมีคำถามมาเหมือนกันว่าผมแนะนำให้ซื้อบ้านปูทำไมให้ถือหุ้นแค่ 10% ถูกไหมครับค่ะเขาก็ขายหุ้นตัวอื่นไปซื้อสิผมมันอยู่ข้างล่างไงมันอยู่ที่ต่ำก็หุ้นที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยสมมติว่าปตท.พสผ.คุณมีอยู่เนี่ยนะครับแล้วว่าคุณมีถือหุ้นอยู่ 10% คุณก็ขายไปซื้อบ้านปูสิแค่ 10% ไงคือเรายังรักษานโยบายเดียวว่าถือหุ้นแค่ 10% ของพอร์ตนะยืนยันนะครับเราไม่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนมาตั้งนานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะซื้อหุ้นอีกตัวนึงคุณก็จะต้องขายหุ้นตัวนั้นออกไปแล้วไปซื้อนะฮะเราจะไม่เพิ่มแต่ถ้าคุณคิดว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่จะเปลี่ยนเอา 10% มาถือหุ้นบัตรปูสรุปอย่างนี้นะคุณถือหุ้นตัวเดิมไปคุณก็ไม่ต้องซื้อบัตรปูนอกไปฮะนี่คือเราไม่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนมานานแล้วนะคุณหมอนะครับเพราะเรามองว่ามันไม่ใช่หุ้นไม่ได้ขึ้นโดยเศรษฐกิจมันไม่ใช่หรอกนะฮะมันก็ต้องถือหุ้นน้อยเชื่อก็ลงไปแล้วนะทุกท่านคอนเฟิร์มแล้วนะอะไรนะที่เฟกลงไปแล้วไง896เอาเหรอแล้วทำไงต่อพี่กดตามป่ะใช่กดตามยังไงฮะเดี๋ยวใครที่เล่นทีเฟกของเรากดมันที่907กับ88อะไรนะ907กับ902.1ที่มันหลุดตอน11โมงนะโอ้เหรอคือพวกเราจะกดกันมาแล้วนะโอ้พวกที่เทรด4+1นะครับเพราะเราดูแค่890นะตายละมันจัดรายการเลยดูไม่ทันเนี่ยกดตามเลยมั้ยคือผมว่ามันไม่รู้ว่าผมท่านในเป็นเห็นของเราอะนะคืออย่าตื่นตระหนกมากต้องแบ่งหุ้นสองกลุ่มให้ดีนะฮะแต่พอมันแพนิคเนี่ยคุณมอนอะไรมันก็แพนิคนะโอ้โหแล้วแต่พอพายุมันผ่านไปเราต้องบอกว่าขนาดเนี้ยเจอพายุค่ะเจอพายุอะพายุก็คือเราเนี่ยจะอยู่ในหุ้นเล็กถูกไหมครับเพราะนั้นหุ้นเล็กตอนนี้มันก็เจอพายุจากเซตอินเด็กซ์ที่เป็นหุ้นใหญ่ซึ่งมันลงไงถูกไหมครับแล้วก็แบงค์พันธุ์มันหลุดเนี่ยมันก็มองในแง่ของเศรษฐกิจส่วนในแง่ของกลุ่มพลังงานเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มที่ทำลายเศรษฐกิจอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะตื่นตระหนกมากมายนะฮะยังไงเราก็พยายามดูพอร์ตเราให้ถือหุ้นแค่ 10% ของพอร์ตนะยืนยันตรงนั้นนะตัวเล็กตัวน้อยก็จะรอดไปโดยในที่สุดนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ตลาดหุ้นกำลังไหลเป็นโจ๊ก17จุดแล้วนะฮะ1417ตัวซีรีส์เอ็มไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วหล่มลงมา896แล้ว17จุดเช่นกันนะฮะเพราะว่าวันนี้ตอนเช้าเนี่ยพอไม่วิ่งกลับขึ้นไปนะตั้งแต่เช้าก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าการรีบาวของการที่ลงมาแล้ววิ่งขึ้นไปไม่ต่อเนี่ยก็แสดงว่ามันจบนะฮะมันก็จะไม่มีการซื้อหุ้นก็จะดูว่าไอ้ที่มีอยู่จะต้องทำยังไงก็ต้องแยกคุณเป็นสัดส่วนเป็นกลุ่มไปนะหรือถ้าใครเชื่อมั่นในเซ็ตอินเด็กซ์ก็ล้างพอร์ตไปจบไปถูกไหมครับส่วนฟิวเจอร์เราก็ล็อกมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับล็อกกำไรออกมา907ที่เราช็อตเมื่อวานเราบอกแล้วนะว่าให้ปิดไปก่อนนะครับส่วนใครจะลองถือต่อนั่นก็เป็นเรื่องของคนที่ถือยาวก็ต้องสต็อปลอสที่902.2ถูกไหมครับค่ะ902ต้องสต็อปลอสออกมาก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้คือคำว่าคือระบบของเราคือดิสมินิเมนต์ค่ะระบบของคุณนิพนธ์4+1นะคุณผู้ฟังคือ4+1ค่ะส่วนระบบหุ้นมันก็แล้วก็เดี๋ยววันที่19ไปอธิบายนะครับว่าไอ้เซ็ตมันเป็นหัวเนี่ยหัวมันคืออะไรไอ้1383เนี่ยทำไมมันสำคัญนักเลยทั้งหมดเนี่ยถ้าหลุดแล้วมันก็จะจบรอบของการที่รอบนี้ในถนนเนี่ยนะคือหุ้นอะไรก็จะยืนอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะฮะหัวกระตูดรวมทั้งเรื่องเบบี้เทคนิคเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะคุณผู้ฟังก็สอบถามไปที่เบอร์นะฮะ086บางทีเราดูงี้ก็ได้นะฮะเราดูงี้ก็ได้ว่าพอร์ตเราตอนเนี้ยนะมันแดง
เดี๋ยวดูก่อนที่มันเขียวอยู่แล้วเออทำไมมันแดงเยอะไงนะเขียวอยู่พูดหลายตัวมันก็แดงๆหมดละยังไงนะก็เป็นทรายบอกเราอะนะค่ะค่ะถามว่าเฮ้ยเราจะหนีไม่หนีนะครับเพราะการสต็อปล้อเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตนะคุณพ่อถ้าเรากล้าสต็อปล้อนะระบบเปลี่ยนเดี๋ยวคุยต่อตอนเที่ยงเดี๋ยวคุยต่อตอนเที่ยงค่ะ